ภาวะโลกร้อนที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการสูญเสียสายพันธุ์ระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศชุมชนวิทยาศาสตร์มีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและผลกระทบที่ตามมาต่อโลกธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสัตว์ป่ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการย้ายถิ่นการสูญเสียถิ่นที่อยู่และปฏิสัมพันธ์ของสายพันธุ์สัตว์หลายชนิดกำลังดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและบางชนิดกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ข้อกังวลเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งคือการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและรูปแบบการตกตะกอนที่เปลี่ยนแปลงไปสัตว์หลายชนิดต้องอาศัยแหล่งที่อยู่อาศัยที่เฉพาะเจาะจงเพื่อความอยู่รอดและเมื่อแหล่งที่อยู่อาศัยเหล่านี้หายไปสายพันธุ์ที่ขึ้นอยู่กับพวกมันจะถูกบังคับให้ย้ายที่อยู่หรือเผชิญกับการสูญพันธุ์นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อความสมดุลอันละเอียดอ่อนของระบบนิเวศนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ของสายพันธุ์ต่างๆตัวอย่างเช่นอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นกำลังเปลี่ยนแปลงการกระจายพันธุ์ของพืชและสัตว์นำไปสู่ปฏิสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสายพันธุ์ที่อาจส่งผลที่ตามมาที่คาดเดาไม่ได้นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อการกระจายตัวและความอุดมสมบูรณ์ของสายพันธุ์ที่รุกรานซึ่งสามารถแซงหน้าสายพันธุ์พื้นเมืองในด้านทรัพยากรและที่อยู่อาศัยนำไปสู่ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงอีกการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีผลกระทบอย่างกว้างขวางรวมถึงการสูญเสียบริการของระบบนิเวศที่จำเป็นต่อความเป็นอายุที่ดีของมนุษย์ตัวอย่างเช่นการสูญเสียสายพันธุ์แมลงผสมเกสรอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารในขณะที่การสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมชุมชนวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพและเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสายพันธุ์และระบบนิเวศต่างๆตลอดจนการพัฒนาแผนการอนุรักษ์เพื่อปกป้องสายพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยที่เปราะบางปัญหาเร่งด่วนของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อชุมชนชายฝั่งและระบบนิเวศทั่วโลกระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนำไปสู่การกัดเซาะชายฝั่งน้ำท่วมและน้ำเค็มรุกล้ำเข้าสู่แหล่งน้ำจืดส่งผลให้การดำรงชีวิตของผู้คนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหนื่อยเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นต่อพื้นที่ชายฝั่งโดยศึกษาผลกระทบของการกัดเซาะน้ำท่วมและการรุกล้ำของน้ำเค็มพวกเขากำลังใช้เทคนิคต่างๆรวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมการสังเกตภาคสนามและการสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลและสันฐานวิทยาชายฝั่งข้อกังวลหลักประการหนึ่งคือการสูญเสียที่ดินชายฝั่งและโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากการกัดเซาะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่งผลให้แนวชายฝั่งถอยกลับเข้าสู่แผ่นดินคุกคามบ้านเรือนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในบางพื้นที่การกัดเซาะรุนแรงมากจนทำให้หน้าผาถล่มคุกคามความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากการกัดเซาะแล้วระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นยังทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ชายฝั่งอีกด้วยเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นคลื่นพายุและกระแสน้ำขึ้นจะท่วมแนวป้องกันชายฝั่งได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานน้ำท่วมครั้งนี้ยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศชายฝั่งรวมถึงการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์การรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าสู่แหล่งน้ำจืดเป็นข้อกังวลหลักอีกประการหนึ่งเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นน้ำเค็มสามารถเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินได้มากขึ้นปนเปื้อนทรัพยากรน้ำจืดและทำให้ไม่สามารถใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือการเกษตรได้สิ่งนี้อาจส่งผลได้แรงต่อชุมชนชายฝั่งที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรเหล่านี้ในการจัดหาน้ำ
พื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อพัฒนากลยุทธ์สำหรับการฟื้นฟูชายฝั่งรวมถึงการศึกษาประสิทธิผลของมาตรการปกป้องชายฝั่งต่างๆเช่นกำแพงกันคลื่นเนินทรายและการบำรุงชายหาดพวกเขายังทำงานเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลต่อระบบนิเวศชายฝั่งและพัฒนาแผนเพื่อปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศเหล่านี้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการตระหนักรู้มากขึ้นถึงความจำเป็นที่ชุมชนชายฝั่งจะต้องปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลซึ่งรวมถึงการวางแผนสำหรับการอพยพผู้คนและโครงสร้างพื้นฐานไปยังพื้นที่ที่สูงขึ้นตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ใหม่ๆสำหรับการปกป้องชายฝั่งท้ายที่สุดแล้วการจัดการกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและความมั่นสามารถในการฟื้นตัวของชายฝั่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลธุรกิจและชุมชนทั่วโลกนอกจากนี้ยังต้องมีการลงทุนจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนาตลอดจนความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการทำงานร่วมกันเราสามารถช่วยปกป้องชุมชนชายฝั่งและระบบนิเวศสำหรับคนรุ่นอนาคตได้แถลงการดังกล่าวเน้นย้ำถึงเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเช่นคลื่นความร้อนความแห้งแล้งและฝนตกหนักซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับภาวะโลกร้อนชุมชนวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและขอบเขตที่กิจกรรมของมนุษย์มีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงคลื่นความร้อนกำลังเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและยาวนานขึ้นโดยมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานและการเกษตรกรรมความแห้งแล้งเริ่มแพร่หลายมากขึ้นนำไปสู่การขาดแคลนน้ำและส่งผลเสียต่อการผลิตอาหารและระบบนิเวศในทางกลับกันฝนตกหนักและน้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และนำไปสู่การสูญเสียชีวิตชุมชนวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการต่างๆเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลงสภาพภูมิอากาศต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ววิธีการเหล่านี้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในอดีตการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบรูปแบบสภาพอากาศแบบเรียลไทม์การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจอย่างครอบคลุมถึงปัจจัยที่เอื้อต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วตลอดจนแจ้งกลยุทธ์ในการบรรเทาและปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบบทบาทของกิจกรรมของมนุษย์ในการทำให้เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วรุนแรงขึ้นกำลังชัดเจนมากขึ้นการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลการตัดไม้ทำลายป่าและกิจกรรมอื่นๆของมนุษย์ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากออกสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและความถี่และความรุนแรงของเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วก็เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายธุรกิจและชุมชนที่ต้องใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนและการใช้มาตรการฟื้นฟูเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จากผลกระทบของเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนให้สูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 1.5 องศาเซลเซียสเป้าหมายนี้กำหนดโดยข้อตกลงปารีสซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อทำความเข้าใจปริมาณคาร์บอนซึ่งเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถปล่อยออกมาได้ก่อนที่จะเกินขีดจำกัด 1.5 องศาเซลเซียสงบประมาณคาร์บอนคำนวณโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บคาร์บอนเช่นป่าไม้และมหาสมุทรการทำความเข้าใจงบประมาณคาร์บอนเป็นสิ่งสำคัญ
เนื่องจากช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและธุรกิจมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการต่างๆมากมายในการศึกษางบประมาณคาร์บอนรวมถึงการสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเกตการภาคสนามนอกเหนือจากการทำความเข้าใจงบประมาณคาร์บอนแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังศึกษาวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนนกกระจกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณพลังงานที่จำเป็นในการจ่ายไฟให้กับบ้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้การดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CCS เกี่ยวอยู่ข้องกับการดักจับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าและแหล่งอุตสาหกรรมอื่นๆและจัดเก็บไว้ใต้ดินหรือในรูปแบบทางธรณีวิทยาอื่นๆซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศซึ่งจะช่วยจำกัดภาวะโลกร้อนได้คำประกาศดังกล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของวิทยาศาสตร์ในการทำความเข้าใจงบประมาณคาร์บอนและการพัฒนากลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการศึกษางบประมาณคาร์บอนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนักวิทยาศาสตร์สามารถช่วยให้แน่ใจว่าโลกจะอยู่ภายในขีดจำกัด 1.5 องศาเซลเซียสและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบด้านสุขภาพที่น่าตกใจจากภาวะโลกร้อนซึ่งกำลังชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการตกตะกอนและความถี่ของเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เพิ่มขึ้นล้วนส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ผลกระทบด้านสุขภาพที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการเจ็บป่วยจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นผู้คนมีแนวโน้มที่จะประสบกับอาการอ่อนเพลียจากความร้อนโรคลมแดดและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางเช่นคนสูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่มีอาการป่วยอยู่แล้วผลกระทบต่อสุขภาพอีกประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการทำให้ปัญหาระบบทางเดินหายใจรุนแรงขึ้นอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตกตะกอนอาจส่งผลให้มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้สภาพระบบทางเดินหายใจแย่ลงเช่นโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือ COPD นอกจากนี้การแพร่กระจายของไฟป่าซึ่งกำลังเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้คุณภาพอากาศไม่ดีและปัญหาระบบทางเดินหายใจอีกด้วยการแพร่กระจายของพาหะนำโรคเป็นอีกหนึ่งความกังวลด้านสุขภาพที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแมลงที่เป็นพาหะนำโรคหลายชนิดเช่นยุงและเห็บก็เริ่มขยายขอบเขตและมีความกระตือรือร้นมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่เชื้อโรคต่างๆเช่นมาลาเรียไข้เลือดออกและโรคไหลเพิ่มมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อทำความเข้าใจความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับสุขภาพของมนุษย์พวกเขากำลังศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นต่อคุณภาพอากาศคุณภาพน้ำและความมั่นคงทางอาหารตลอดจนบทบาทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการแพร่กระจายของพาหะนำโรคงานวิจัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลในการลดผลกระทบด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปกป้องสุขภาพของประชาชนปฏิญญาดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนักวิทยาศาสตร์ต่อสามารถช่วยพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาผลกระทบเหล่านี้และปกป้องสุขภาพของประชาชน
ได้ด้วยการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพของมนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายธุรกิจและชุมชนที่ต้องใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะมีอนาคตที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนมากขึ้น